อย่างที่เราเกริ่นกันไว้นะฮะตอนต้นรายการเกี่ยวกับไฮไลท์ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวกีฬาแปลกๆเสี่ยงเสี่ยงเวียงเวียงวิววิวสิวสิวคือเรียกว่าถึงแบบถึงอันตรายอันตรายถึงชีวิตเลยเองนะคะบางกีฬาแต่บางกีฬาก็สนุกน่ารักและต้องบอกว่าบางกีฬาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงว่ามันเป็นชนิดกีฬาด้วยซ้ำเพราะผมเองเนี่ยพอผมเจอสคริปต์ปุ๊บเฮ้ยนี่มันกีฬาเหรอมันน่ากลัวมันบรรจุเป็นกีฬาได้อย่างไรนั่นสิพี่แก่งต้องลองไปเล่นแล้วล่ะหรือพี่ชิดก็ได้นะลองไปเล่นดูมันเสี่ยงนะมันเสี่ยวมากพี่ชิดโอ้ยทุกวันนี้แค่นั่งม้าหมุนยังจะอ้วกเลยโอ้ยตายแล้วมันเวียงมันเวียงไปเล่นม้าหมุนแถวสวนสยามหรือเปล่าโดนม้าหมุนนี่ไม่เท่าไหร่โดนม้าควบไม่สิพี่กอก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 เลยมาที่กีฬาที่แรกของเราครับกับกีฬาอะไรเอ่ยเซิร์ฟวิ่งบอลนั่นเองนะคะ คือกีฬานี้เนี่ยพูดถึงลูกบอลใช่ไหมลูกบอลอันใหญ่ๆลองนึกภาพดูถ้าสมมติตัวเราต้องไปอยู่ในลูกบอลอย่างนี้นี่และจะต้องกิ้งลงมาตามเนินครับแล้วต้องเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่ข้างในอยู่ข้างในบอลใช่ใช่เหมือนอยู่ข้างในเป็นน้ำหน่อยใช่มีน้ำหน่อยมีน้ำนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้แบบว่าจะได้ลื่นเปิดมันจะได้ไม่เสียดสีเสียดสีเดี๋ยวเป็นแผลได้ง่ายด้วยค่ะคือไอ้กีฬาชนิดนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะเป็นกีฬาจริงเพราะผมเห็นตามพวกรีสอร์ทอะไรตามเนินเขาอะไรที่มันมีคือกล้วยเล่นกันกล้วยเคยไปเล่นนะเคยไปเล่นแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ของกล้วยยังมีแบบว่าให้ตึงตัวไว้อยู่ในนั้นอยู่มันจะมีสองแบบใช่มีสองแบบแต่แบบนี้นี่คือเราต้องทรงตัวเองอยู่ในนี้นะคะมันก็จะไปตามเนินเขาบอกว่ากีฬาชนิดนี้นะครับซอฟต์วิ่งบอลเนี่ยฮะหรือว่าวอเตอร์บอลนะฮะค่ะคิดค้นแล้วก็ก่อตั้งขึ้นนะเมื่อปี2000นะฮะเป็นกีฬาจากประเทศนิวซีแลนด์นะฮะใช่โอ้โหคือตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยแล้วไงใช่ๆๆผมเคยเล่นมาแล้วล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าคนที่เข้าตอบผมเนี่ยสวยทำไมไปอึล่าใส่อย่างนั้นเหรอโอ้โหเหม็นเปรี้ยวสุดไม่ใช่แค่อึอย่างเดียวนะคุณผู้ชมอ้วกด้วยเอ้ยอาหารกลางวันผมขย้อนออกมาหมดเนี่ยนี่อุ้ยเป็นตามเฮ้ยเป็นตามทางนี้เลยเหรอคือความยากของกีฬาชนิดนี้คือต้องเราเนี่ยต้องบังคับลูกบอลแล้วเราบังคับเร็วได้ปะคือพยายามเราต้องใช้โมเมนตัมในนั้นของเราหลักตัวเราเลยคอยบังคับให้ไปซ้ายไปขวานะแล้วขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นเนินนี่มันเป็นอะไรที่น่าสนุกนะอ่ะฮะแต่ก็เสี่ยงนะเสียดายอาหารกลางวันคือคุณหมุน360องศาเนี่ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบกว่าถึงจุดที่ตรงพื้นนะฮะแล้วก็ต้องแบบคอยบังคับซ้ายบังคับขวาไม่ให้จะออกนอกลู่นอกทางนะครับนี่นี่อันนี้แบบมีแบบ2เลนแข่งกันด้วยเขามันเป็นกีฬาที่แบบเอามาแข่งกันเลยนิวซีแลนด์นี่แนวนี้นี่ไม่บันที่จัมป์นี่ก็นิวซีแลนด์มากใช่เริ่มจากที่ประเทศนี้น่าจะประมาณใช่ประเทศนี้มีอะไรที่น่าเล่นนะน่าสนุกอันนี้ฮะก็พยายามกระเสือกกระสนดันตัวเองลงมานะฮะแต่อันนี้เบาๆนี่เบาๆดึงดึงดึงเอ้ยน่าอยากเล่นอีกอ่ะคอยดูแล้วต่อไปดูข้างในครับดูข้างในครับโอ้โหมันต้องพัฒนาต้องทำอะไรให้มันเกิดความรุนแรงมากขึ้นแน่ๆพี่คิดว่านี่พี่คิดถึงออปชันเสริมในไอ้กีฬานี้อะไรบอลนะอะไรคะซอฟต์วิ่งบอลพี่ไปนึกถึงพี่ไปอะแดปกับแองกี้เบิร์ดเลยแองกี้เบิร์ดเกมยอดฮิตจับลากมันใส่หนังกระติกอ่ะแล้วก็พุ่งไปไอ้ที่ว่ามันได้ฮาร์ดคอร์หน้าตาเมื่อกี้ดูซาดิสมากเลยนะแล้วก็ไปแทกนู้นกระแทกนี้ถ้าจะแข่งกันนะเอาให้มันแบบการมันต้องเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะโดนอันนี้กระทบกันทั้งที่กันนู้นนะสงสารคนอยู่ทั้งไงเธอแล้วลูกบอลแตกนะปิ้วไปเลยอ่ะนะหล่นลงมานะนะชีวิตหายไปเลยนะมันกิ้งกันแบบโอ้ก็จะกิ้งอันนี้คือแบบว่ายังเป็นระดับเลเวลต่ำๆอยู่ไม่แน่เขาอาจจะพัฒนาก็ได้ฟังไรจากรายการแต่พี่ชิดเนี่ยคนไม่แน่นะมีคนแบบรู้เลยครับกูรูของเราในวันนี้นะซาดิสครับมาโซคิดสุดไม่แต่กีฬานี้ขอบอกว่าเป็นกีฬาที่ยังเบาๆอยู่นะเดี๋ยวมาดูกีฬาต่อไปดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกีฬาอีกชนิดนึงนะฮะเป็นกีฬาที่มีชื่อว่าเรียกยากมากกีฬาชนิดนี้เรียกว่า slacklining นั่นเองslacklining นะครับ slacklining ค่ะนี่ slack ใช่ไหม slacklining นี่หลายคนนะฮะอาจจะเคยเห็นนะครับในกายกรรมต่างๆนะครับคือถ้าแบบเบสิกก็คือเดินบนเชือกใช่แล้วอุ้ยสงสารแล้วนี่ทำอะไรฮะน้องชายครับจังไรพี่ครับโอ้ยเขาฝึกจนชินแล้วเขาทนได้อย่างไรเขาทนได้อย่างไรเฮ้ยเก่งมากนะเก่งมากนะเห็นถูกนะนะคะคือเป็นการเลี้ยงตัวเองนะฮะบนเส้นเชือกนะครับก็คือเป็นแนวแบบกายกรรมว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็มีอะแดปนะฮะออกแนวเอ็กซ์ตรีมนิดนะฮะมีการ
ใส่ท่าเล่นท่าเข้าไปนะฮะนี่พี่แพทลังการหน้าลังการหลังบางคนเนี่ยเอาไปแบบว่าลองทำเองเล่นเองนะขอบอกว่าอย่านะเพราะว่าชื่อที่เขาใช้มันต้องแบบมีความหนาแน่นแล้วเหนียวทนสุดๆเออและที่สำคัญต้องยืดหยุ่นพอสมควรใช่ใช้เชือกธรรมดาไม่ได้นะครับโอ้น้องชายแกคอหักเลยครับอักเสบนะฮะยาหมองก็ช่วยไม่ได้นะเจ็บกันเลยรักษานานนะจ๊ะเออนี่อันนี้ผู้หญิงเล่นนะเออดูแบบว่าเบาๆเล่นได้นะผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้นะครับแต่ก็ดูละเพลินดีนะมันได้สวยงามนะแต่เริ่มเล่นครั้งแรกต้องแบบมีเบาะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับลงมาจะได้ขาไม่หักแต่อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ากติกาของเขาเนี่ยตัดสินด้วยอะไรลีลาและท่าทางหรือเปล่าหรือว่าอยู่บนเส้นเชือกได้นานที่สุดเฮ้ยนี่ท่าตบเต่งมากเลยอ่ะตรงนี้ก็อารมณ์ประมาณยิมนาสติกนะใช่ใช่แบบกายกรรมยิมนาสติกอะไรอย่างนี้เออจะมีคะแนนให้แต่ท่าอะไรอย่างนี้แล้วเมื่อกี้เห็นไหมเขามีแบบว่าโพสท่าบีบอยอยู่บนเชือกเออต่อไปอาจจะเป็นแบบว่าท่าบัลเล่อยู่บนเชือกหมุนตัว360องศาอะไรอย่างนี้โอ้ยนี่โอ้ยครับมันเชือกกี่เส้นอะเส้นเดียวเส้นเดียวเลยอ่ะพวกนี้นะเล่นไม่เท่าไหร่ให้กับน้องกล้วยไปเล่นนะน้องกล้วยไม่ตกอ่ะทำไมอ่ะใช่ป่ะอะไรพี่ไก่จะน้องกล้วยไม่ตกอะไรอีกพี่เชื่อป่ะพี่ชิดมันติดอะไรฮะหูหน้าแกรับได้เต็มๆอ่ะโอ้ยท่านี้ได้คะแนนเยอะด้วยอันหน้าฝ้ายก็เชื่อเออน้องกล้วยไม่ได้นะเดี๋ยวหน้าหมดสวยหมดมาต่อกันมาต่อที่กีฬาต่อไปอีกหนึ่งกีฬาของเราค่ะกีฬานี้คืออะไรเอ่ยนะคะ Volcano Boarding นั่นเองนะครับอันนี้ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเขาไปเล่นสถานที่ไหนโอ้โหนี่กีฬาชนิดนี้ภูเขาไฟใช่แล้วน่ากลัวมากนะคะคือว่ากีฬานี้เขาบอกว่าเป็นกีฬาที่เท่นะที่คนที่ชอบความตื่นเต้นนะคะต้องมาเล่นเท่ไหมพี่ชิดก็คืออ่ะเดี๋ยวต้องลองฟังว่ามันเท่ยังไงพี่ชิดนะบึ้งเขาบอกว่าเขาเล่นที่ภูเขาไฟที่มันยังสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประตูได้ประตูอยู่ประตูได้อยู่นะคะเพราะว่ากีฬาที่เขาไปเล่นเนี่ยที่นี่นะคะบอกว่าไปเล่นอยู่แถวไหนนะภูเขาเซโรนิโกนะคะที่ความหมายของกีฬาไอ้ภูเขาเนี่ยก็คือว่าภูเขาสีดำเป็นภูเขาน้องใหม่ของอเมริกากลางนะคะเพิ่งโผล่มาตอนที่ปี2393ประตูครั้งล่าสุด2542นะอุปกรณ์ครับนิดเดียวเลยใช่ไหมเป็นไม้เป็นกระดานไม้นะฮะแล้วให้เรากระดานโต้คือเลยใช่เหมือนบอร์ดนะครับเราไปนั่งแล้วก็ไหลลงมานะฮะน่ากลัวนะวิธีเขาบอกเป็นภูเขาสีดำเพราะว่ามันต้องใช้ไม่แน่ใจว่าจำกัดต้องเป็นหินสีดำจากภูเขาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรู้ไม่เกี่ยวมันเล่นอยู่ที่พื้นผิวมากกว่าถ้าพื้นผิวแบบว่าเล่นได้เหมือนเป็นกรวดล้วนๆเงี้ยมันจะสไลด์ไปได้ไงแล้วควันขึ้นอ่ะก็ไฟติดตูดขึ้นมาทำไงเนี่ยไฟติดบ้านท้ายไฟติดตัวนี่มันซีดีช้างสุรินทร์แล้วคุณเหรอนี่มีมันน่าจะเป็นฝุ่นมั้งฝุ่นมันไม่โอ้โหสาดิดขนาดนั้นมั้งก็มันเป็นภูเขาไฟมันก็ร้อนเขาบอกนะอันหัวนี้เขาเล่นครับเพราะว่าภูเขาไฟนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ปี2393นะแล้วยังปะทุอยู่จน2542คือเขาบอกว่ามันจะปะทุยังร้อนอยู่ทุกๆ2ปีนะคะแล้วก็กีฬาชนิดนี้เฉพาะเจาะจงเลยกับภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ก็เพราะฉะนั้นเรื่องของการสไลด์อะไรเนี่ยดูแล้วไม่ได้โขดอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เสี่ยงมากแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความใจถึงหน่อยคุณก็ต้องไปอยู่ในแหล่งที่มันอะไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงที่ว่าใจต้องถึงเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาจะถลายตัวลงมาเนี่ยจากยอดภูเขาไฟมันความสูงอยู่ที่ 2,380 ฟุตนั่นด้วยความเร็ว50ไมล์ต่อชั่วโมงอุ้ยก็เร็วมากนะเร็วมากมากเร็วมากมากเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะเพราะ50ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยตัวเลขนี้จำได้สปีดภาคแรกโอ้คอหนังอันเนี้ยพี่ชิตพลครับดูไปแล้ว3ชนิดกีฬาแปลกๆสิ่งเสี่ยงพี่คิดว่าไงบ้าง3กีฬาชนิดนี้เออฮะก็อย่างมันเหมาะจะบรรจุเข้าโอลิมปิกได้มั้งไหมพี่ถ้าคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นไปได้ถ้าไอ้ลูกบอลเนี่ยมาอะแดปกับแองกี้เบิร์ดเนี่ยพี่ให้มันดูใช้สกิลใช้ทักษะในการบังคับองศามันมันต้องให้แบบว่าประสบการณ์ที่รู้มาแต่ถ้าเอาดูใกล้เคียงกับกีฬาที่สุดแล้วจริงๆก็คงจะเป็นไอ้กีฬาที่อยู่บนเชือกเนี่ยเพราะนี้มันก็เหมือนทักษะกันได้ทักษะจากยิมนาสติกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทำให้หยุ่นใครดีกว่าเจ๋งกว่าชนะป้ายอะไรอย่างนี้ไม่แน่อนาคตอาจจะดูสวยงามดูเอนเตอร์เทนด้วยอย่างไอสไลด์มาจากภูเขาไฟเนี่ยคุณว่าแข่งกันแล้วจะมีคนมาเป็นร้อยเป็นพันไปยืนดูโอ้มันสไลด์แล้วเว้ยอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นแบบบ้านที่แบบที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีเล่นอะไรนะรถ
อะไรตามดอยใช่ไหมตามดอยอ๋อก็คล้ายๆแล้วไงอ่ะ